นายกรัฐมนตรีชื่นชมความร่วมมือพัฒนาสะพานเชื่อมระบบคมนาคมขนส่งไทยมาเลเซียนายกรัฐมนตรีชื่นชมความร่วมมือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อไทยมาเลเซียพื้นที่จชตส่งผลดีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้งสองประเทศวันที่23พฤษภาคม66นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมผลการร่วมประชุมด้านเทคนิคมาเลเซียไทยครั้งที่3ในโครงการการยกระดับสะพานเชื่อมรันเตาปันยังประเทศมาเลเซียและสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสประเทศไทยเชื่อมั่นเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมเพิ่มโอกาสแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนสนับสนุนการท่องเที่ยวส่งเสริมการค้าชายแดนเชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศนางสาวรัชดากล่าวว่าเมื่อวันที่22พฤษภาคม66ที่โรงแรมเพาส์แกรนด์ปุตราจายาประเทศมาเลเซียผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตร่วมประชุมด้านเทคนิคมาเลเซียไทยครั้งที่3ในโครงการการยกระดับสะพานเชื่อมรันเตาปันยังและสุไหงโกลกตามที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียได้เห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อไทยและมาเลเซียในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นางสาวรัชดากล่าวว่าสอบตมีข้อเสนอในที่ประชุมเพื่อให้การแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องคลี่คลายโดยเร็วและดำเนินการได้ทันการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายงบประมาณของส่วนราชการประจำปี2567เพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นของขวัญให้กับประชาชนทั้งสองประเทศทั้งในส่วนของอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอข้างเคียงจังหวัดนราธิวาสของประเทศไทยและรัฐกะลันตันของประเทศมาเลเซียซึ่งต่างรอคอยการใช้ประโยชน์สะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งที่สองนี้มาเป็นเวลากว่า20ปีนางสาวรัชดากล่าวว่านายกรัฐมนตรีดำเนินนโยบายด้วยความเป็นมิตรกับทุกประเทศให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้านพื้นที่ชายแดนเส้นทางการค้าชายแดนโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังความเห็นจากประชาชนผู้ประกอบการในพื้นที่นำมาพิจารณาปรับใช้เพื่อดำเนินนโยบายทั้งนี้เชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ในพื้นที่ชายแดนจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนซึ่งจะส่งผลดีต่อเนื่องถึงความเชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศเพื่อการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนยิ่งลักษณ์ให้กำลังใจอมท.แสดงออกการเมืองสร้างสรรค์ดันไทยเป็นปชต.โดยเร็วยิ่งลักษณ์ขอบคุณอมท.และกลุ่มอิสระล้อการเมืองแห่งมท.หลังออกหนังสือขอโทษปมเคยโจมตีเมื่อปี55ลั่นให้กำลังใจแสดงออกการเมืองสร้างสรรค์ผลักดันไทยเป็นปชต.จากกรณีองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อมท.และกลุ่มอิสระล้อการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกจดหมายเปิดผนึกถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อกราบขออภัยอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้กระทำการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งที่68หลังจากโซเชียลขุดภาพขบวนล้อการเมืองของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มท.ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั้งที่68พ.ศ. 2555ปรากฏภาพช่วงหนึ่งที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์และมุ่งโจมตีไปที่เพศสภาพของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์วันที่23พฤษภาคม2566นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทวีตข้อความระบุว่าขอบคุณองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกลุ่มอิสระล้อการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำหรับคำขอโทษที่ได้ออกแถลงการเนื่องในวันที่22พฤษภาคม2566ซึ่งเป็นวันครบรอบ9ปีรัฐประหารดิฉันขอถือโอกาสให้กำลังใจองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกลุ่มอิสระล้อการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อจะได้ช่วยกันแสดงออกทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์และส่งเสริมผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมประชาธิปไตยโดยเร็วที่สุดร่วมกันนางสาวยิ่งลักษณ์ระบุบิ๊กตู่ no comment MOU ก้าวไกลปัดตอบแฟนคลับยังหวังให้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอีกบิ๊กตู่ no comment MOU ก้าวไกลปัดตอบแฟนคลับยังหวังนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอีกครั้งหรือไม่ลั่นฝ่ายมั่นคงดูแลม็อบกดดันสว.ตามกฎหมายย้ำยังรักษาการนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา 11:11 น.วันที่23พฤษภาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึง MOU ของพรรคก้าวไกลที่เซ็นร่วมกับ8พรรคการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลว่า No comment เมื่อถามว่าแล้ว No problem ด้วยหรือไม่ถ้า No comment พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่ตอบเธอถามอะไรอย่างอื่นที่มันดีกว่านี้ได้ไหมเมื่อถามว่าบรรดาแฟนคลับหรือผู้สนับสนุนของพลเอกประยุทธ์ยังมีความหวังอยากเห็นนายกรัฐมนตรีในการจัดตั้งรัฐบาลถ้าสูตรอื่นไปไม่ได้พลเอกประยุทธ์กล่าวเช่นเดิมว่า No comment ผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นห่วงหรือไม่กรณีที่มีการปลุกระดมมวลชนผ่านโซเชียลมาปิดล้อมรัฐสภาเพื่อกดดันสมาชิกวุฒิสภาในวันที่23พฤษภาคมนี้พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็เป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายกฎหมายดำเนินการอยู่แล้วตามหน้าที่ตามกฎหมายตนไม่จำเป็นต้องสั่งอะไรกฎหมายก็คือกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานของท่านเมื่อถามว่าฝ่ายความมั่นคงได้รายงานบรรยากาศหรือไม่ว่าจะมีความสุ่มเสี่ยงอะไรในอนาคตพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็รู้อยู่แล้วเมื่อถามว่าแต่เปิดเผยไม่ได้ใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่ใช่เปิดเผยไม่ได้แต่มันยังไม่เกิดใช่หรือไม่เมื่อยังไม่เกิดก็จะไปประกาศโครมขยายความกันเข้าไปสิจะได้มากันเยอะๆบ้านเมืองก็เสียหายก็แค่นั้นเองเมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นทหารเก่าพลเอกประยุทธ์จะสู้แค่นี้หรือจะมีประตูในการสู้อื่นอีกพลเอกประยุทธ์ย้อนถามว่าสู้อะไรกับใครเมื่อถามว่าเพื่อดูแลให้บ้านเมืองเกิดความสงบพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเป็นเรื่องของประชาธิปไตยกระบวนการประชาธิปไตยเริ่มมาแล้วก็ว่าไปตามนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เป็นเรื่องของอนาคตวันนี้เป็นเพียงรัฐบาลรักษาการซึ่งยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ก็ต้องทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดจนกว่าจะไม่ได้ทำแค่นั้นเองยากตรงไหนคำถามคำตอบไม่เห็นยากเลยอย่าไปสร้างความขัดแย้งอะไรอีกเลยพอแล้วเมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นรัฐบาลรักษาการอยากจะพูดอะไรหรือไม่เพื่อให้เกิดความสงบพลเอกประยุทธ์รีบกล่าวทันทีว่าไม่อยากเพียงอย่างเดียวให้บ้านเมืองมันสงบจบเมื่อถามว่าได้คุยกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคปชร.เรื่องอนาคตการเมืองด้วยกันหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่ได้คุยเรื่องอื่นแต่คุยเรื่องงานในหน้าที่มอบความรับผิดชอบกันไปติดตามทำอะไรถึงไหนอย่างไรก็คุยกันไม่มีปัญหาอะไรคุยกันเรื่องงานตนบอกแล้วไม่ได้คุยเรื่องอื่น
ประเทศชาติต้องเดินหน้าอยู่หรือเปล่าในช่วงนี้มันต้องทำงานต่อหรือเปล่าหรือหยุดตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องทำประชาชนต้องได้รับการดูแลหรือเปล่าก็ต้องทำทุกอย่างจนถึงเวลาที่รัฐบาลใหม่เข้ามาก็เท่านั้นเองไม่เห็นยากตรงไหนอย่าไปตั้งประเด็นทุกอันเลยการไปตั้งประเด็นในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมันก็คือปัญหาและสร้างความตื่นตระหนกพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าอย่าลืมว่าเศรษฐกิจของเรายังประคับประคองได้ดีอยู่ในขณะนี้เพราะเรามีมาตรการรองรับไว้พอสมควรถ้ามีมากกว่านี้มันก็รับไม่ไหวเหมือนกันขอร้องอย่างสร้างปัญหาอะไรให้มากขึ้นกว่านี้ตนไม่มีปัญหากับใครอยู่แล้วเคารพกระบวนการประชาธิปไตยทุกอย่างทุกประการเมื่อถามว่าตอนนี้มีการเตรียมแผนรองรับไว้หรือไม่เพราะมีการขายพันธบัตรจำนวนมากพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็เขาขายจะทำอย่างไรแต่ก็เตรียมมาตรการไว้ซึ่งตอนนี้ถือว่ายังโอเคอยู่เราก็ทำของเราดีที่สุดจะไปบังคับให้เขาขายหรือซื้อมันคงไม่ใช่และไม่ได้อยู่ที่พวกเราทุกคนจะทำอย่างไรให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยเปลี่ยนผ่านไปได้ด้วยดีความมั่นคงมันก็กลับมาที่เดิมซึ่งสถาบันการเงินการคลังของเรายังแข็งแรงอยู่ในปัจจุบันมันอาจจะมีความไม่แน่ใจไม่แน่นอนอยู่ในสถานการณ์ทางการเมืองก็แล้วแต่ถ้าไม่ช่วยกันทำวันหน้ามันก็คือปัญหานั่นแหละพลเอกประยุทธ์ได้ถามสื่อมวลชนว่ามีอะไรจะถามอีกหรือไม่ก่อนกล่าวอีกว่าโอเคนะช่วยกันลดปัญหาลงหน่อยพร้อมเดินออกจากโพเดียมเมื่อถามกรณีที่มีบางฝ่ายออกมากดดันศาลพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่เห็นต้องถามเลยแล้วมันทำได้ไหม